สวัสดีครับ monsieshop.com นะครับวันนี้จะมารีวิวตัวกล้องรีโมทเวอร์ชัน18นะครับตัวนี้เป็นความคมชัดระดับHD แท้นะครับตัวนี้คมชัดสูงมากเลยนะครับก็อุปกรณ์ที่มีให้นะครับก็จะมีส่วนของสายชาร์จแล้วก็สายทรานสเฟอร์ข้อมูลนะฮะแล้วก็จะมีส่วนของแมนนวลการใช้งานนะครับแล้วก็จะมีส่วนของ 3M เอาไว้แปะสมมติจะแปะส่วนของจักรยานก็ได้นะฮะตัวนี้เป็นเทป2หน้านะครับก็จะมีส่วนของสายคล้องนะฮะแล้วก็จะมีตัวกล้องนะครับผมมีตัวกล้องมาดูที่ตัวกล้องกันนะครับตัวกล้องก็จะมีปุ่มอยู่2ปุ่มเท่านั้นนะครับปุ่มเปิดปิดอันนี้เป็นปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นปุ่มเรคคอร์ดนะครับอันนี้ปุ่มหลอกนะครับด้านข้างก็จะมีส่วนของไฟตรงนี้จะเป็นส่วนของไฟบอกสถานะการทำงานนะครับตัวดีครับจะเป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับอันนี้เป็นปุ่มรีเซ็ตแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มส่วนของเสียบที่เสียบชาร์จไฟนะครับกับทรานสเฟอร์ข้อมูลนี้เป็นส่วนของสล็อตไมโครซีการ์ดนะครับส่วนหน้าเลนจะอยู่ด้านหน้านี่เลยครับเป็นเล็กๆแบบนี้นะฮะตัวจะมีไฟบอกสถานะการทำงานของกล้องนะครับผมก็ขนาดเล็กมากครับอันนี้เป็นรุ่นเวอร์ชัน18นะครับนี่ชัดสุดยอดนะครับลองเทสภาพดูแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีภาพตัวอย่างให้ดูด้วยนะครับในส่วนต่อมาผมจะสอนส่วนของการใช้งานนะครับพวกนี้จะใช้คู่กับเมมโมรีนะฮะก็อันนี้จะเป็น32กิกนะครับใช้ได้ถึง32กิกคือสูงสุดนะครับก็ใส่เมมโมรีเข้าไปนะครับในส่วนของเมมโมรีก็ใส่ถูกด้านนะครับใส่ตามในนี้ได้เลยก็คือใส่ขึ้นนะครับใส่ถูกด้านนะฮะแล้วกดเข้าไปการเรคคอร์ดง่ายมากครับกดแค่ปุ่มเดียวครับกดแค่ปุ่มล่างปุ่มเดียวปึ๊บไฟติดขึ้นมาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะกระพริบแล้วก็ดับไปอันนี้คือเริ่มเรคคอร์ดแล้วฮะภาพเรคคอร์ดแล้วเป็นไฟล์รู้สึกเป็นไฟล์วิดีโอ AVI ครับความคมชัดสูงมากเลยนะฮะเท่าที่ผมเทสภาพแบตเตอรี่อยู่ได้ไม่เกิน1ชั่วโมงนะครับอันนี้เขาถ่ายอยู่นะฮะแต่ไฟก็จะหายไปถ้าเกิดจะลองดูว่าเขาจะให้หยุดถ่าย1ไฟล์ก็ให้กดปุ่มบนปึ๊บไฟก็ติดขึ้นมานะครับก็กลับสู่โหมดสแตนด์บายปิดเครื่องกดปุ่มล่างค้างก็เป็นการปิดเครื่องนะครับแล้วก็สามารถถอดเมมโมรีไปดูในคอมพิวเตอร์ได้เลยมีใช้งานง่ายมากนะครับผมโอเคใครสนใจตัวกล้องรีโมทเวอร์ชัน18สามารถสั่งซื้อได้ที่ www.monsieshop.com ขอมาครับมาผมจะมาสอนส่วนของการชาร์จไฟนะครับก็จะมีสายไฟนี้ให้มาใช่ไหมครับแล้วก็เห็น USB พอร์ตคอมพิวเตอร์นี้ไหมฮะเราเสียบตรงนี้นะฮะเข้ากับส่วนนี้เข้านี้เข้าไปแล้วก็เสียบชาร์จกับคอมพิวเตอร์ได้เลยนี่นะฮะเห็นไฟสีแดงกระพริบไหมฮะใช้เวลาชาร์จประมาณ1ชั่วโมงนะครับหรือไม่เกินชั่วโมงครึ่งครับเพราะว่าพวกนี้ถ้าเกิดอย่าไปให้ชาร์จนานมากเพราะเดี๋ยวทำให้แบตเสื่อมนะครับก็ให้ชาร์จทุกวันนะครับวันละ1ชั่วโมงเป็นการดูแลแบตเตอรี่นะครับผมนี่สอนส่วนของการชาร์จไฟครับดีสิ